สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับเราในรายการสระบุรีบ้านเรากับผู้ว่าบัณฑิตนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวและประเด็นอะไรที่จะมาพูดคุยให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้รับทราบในรอบสัปดาห์นี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีท่านบัณฑิตเทวีทิวาลักษณ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นช่วงของเทศกาลต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จังหวัดสระบุรีของเรามีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างไรบ้างคะครับก็ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ครับในเรื่องของการดำเนินความปลอดภัยทางถนนนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดสระบุรีก็ได้บูรณาการร่วมกันนะครับไม่ว่าจะฝ่ายของพลเรือนตำรวจทหารนะครับตลอดจนมูลนิธิอาสาสมัครนะครับทุกหน่วยงานก็มาช่วยกันปฏิบัติงานนะครับในรอบตั้งแต่วันที่เราเริ่มเปิดศูนย์ปฏิบัติการนะครับคือวันที่29ธันวาคมจนถึงเมื่อวานนี้นะครับก็คือวันที่4มกราคมในรอบ7วันเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีของเรานะครับรวมทั้งสิ้นรวมแล้วทั้งหมด32ครั้งนะครับ32ครั้งก็เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บเนี่ยทั้งหมด30รายนะครับเสียชีวิต7รายนะครับซึ่งมี1รายที่เป็นอุบัติเหตุซึ่งทำความสูญเสียให้กับครอบครัวนะครับทั้งคือทั้งพ่อแม่ลูกนะครับเหตุเกิดที่ในเขตของอำเภอหนองแคตรงบริเวณ3แยกบัวลอยนะครับตรงบริเวณนั้นก็เป็นถนนศูนย์งานสอนนะครับก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับที่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงนะครับในส่วนของการดูแลช่วยเหลือผมอยากจะเรียนกับท่านผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับว่าจังหวัดเองก็ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการประกันภัยนะครับประสานกับบริษัทประกันนะครับที่ดูแลในส่วนนี้นะครับก็ได้กำหนดวันที่จะดูแลช่วยเหลือในครอบครัวที่เสียชีวิตนะครับก็จะมีเงินช่วยเหลืออยู่ที่รายละ300,000บาทนะครับก็ได้ประสานงานติดต่อกับทางทายาททางครอบครัวของผู้เสียหายนะครับก็จะมีเงินไปช่วยเหลือก็กำหนดจะมอบเงินวันที่6มกราที่6มกราคมนะครับสำหรับอีกรายนึงก็เป็นที่น่าเสียใจครับก็คือเขตเกิดที่บริเวณที่อำเภอหนองแซงค่ะนะครับก็คือเป็นรายที่เกิดอุบัติเหตุจากผู้ที่เสียชีวิตขี่จักรยานค่ะนะครับขี่จักรยานแต่ว่าผู้เสียชีวิตเองก็ทราบจากพฤติการก็คือมีการดื่มสุรานะครับก็อาจจะเป็นเหตุให้ถูกรถเฉี่ยวชนแล้วก็เสียชีวิตนะครับตรงนี้ก็ทางจังหวัดเองก็ได้ประสานงานนะครับให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการประกันภัยเนี่ยเข้าไปดูแลช่วยเหลือตามสิทธิ์ที่จะรับการดูแลนะครับในภาพรวมๆเนี่ยผมเรียนว่าในการทำงานของจังหวัดสระบุรีเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือว่าจังหวัดสระบุรีคือเป็นจังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่านนะครับไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นปริมาณรถนะครับที่วิ่งผ่านในพื้นที่จังหวัดสระบุรีของเราเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดวันปกติเนี่ยถนนพหลโยธินตั้งแต่เขตอำเภอวังน้อยเข้าเขตอำเภอหนองแคนะครับผ่านมายังอำเภอเมืองสระบุรีเลี้ยวขวาไปทางถนนมิตรภาพนะครับปริมาณรถที่วิ่งผ่านในแต่ละวันในวันปกตินะครับก็มีปริมาณวันละ 100,000 คันอยู่แล้ว 100,000 คัน 100,000 ซึ่งไม่เกี่ยวกับในช่วงของเทศกาลเลยใช่มั้ยคะเพราะนั้นแปลว่าถ้าช่วงเทศกาลเนี่ยโดยเฉพาะเป็นวันเดินทางเนี่ยปริมาณรถก็จะเพิ่มขึ้นเกือบ1เท่าตัวนะครับก็ประมาณ 60% ครับปริมาณรถที่วิ่งผ่านเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ160,000 180,000 ต่อวันนะครับแล้วก็บางช่วงก็มาเดินทางมาพร้อมๆกันเพราะนั้นก็จะทำให้การจราจรเนี่ยหนาแน่นแล้วก็อาจจะติดขัดบ้างซึ่งในปีนี้จังท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีของเรานะครับท่านพลตำรวจตรีชัยรัตน์ทิพยจันทร์เนี่ยท่านก็ได้ความสำคัญกับในเรื่องดังกล่าวนะครับก็ได้มีการประสานงานร่วมกับทางแขวงทางหลวงจังหวัดสระบุรีท่านนรพัฒน์
นะครับที่กำหนดแผนปฏิบัติการร่วมกันว่าเราจะอำนวยความสะดวกอย่างไรกันบ้างนะครับประการแรกเลยในช่วงของการอำนวยความสะดวกเดินทางส่งผู้ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือบางส่วนก็จะไปทางจังหวัดลพบุรีไปเพชรบูรณ์นะครับก็ต้องใช้ทางหลวงผ่านจังหวัดสระบุรีของเราเช่นเดียวกันนะครับก็เราก็ใช้มาตรการปิดนะครับปิดบริเวณจุดกลับรถนะครับนะครับก็ขอความร่วมมือในการปิดจุดกลับรถทุกจุดเลยนะครับตลอดถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งคือผลโยธินนะครับในเขตพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีเราตั้งแต่เขตอำเภอหนองแคนะครับมาที่อำเภอเมืองแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงมิตรภาพจนถึงมุกเหล็กนะครับตรงนี้ก็ได้ดำเนินการกันนะครับแล้วก็ช่วงใดที่การจราจรหนาแน่นเราก็จะเปิดช่องทางพิเศษนะครับก็อำนวยความสะดวกในการที่จะส่งผู้ใช้รถถนนเนี่ยเดินทางนะครับให้คล่องตัวขึ้นไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดสะสมฉะนั้นตั้งแต่วันที่29ธันวาคมเนี่ยจะเห็นว่ารถผ่านในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะครับกลางค่ำถึงก็ยังแน่นอยู่นะครับจนถึงวันที่30ก็ยังคงมีปริมาณรถมากครับต่อเนื่องถึงเช้าวันที่31ธันวาคมเพราะนั้นเราก็อำนวยความสะดวกนะครับทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะครับก็เป็นที่ที่น่าพึงพอใจนะครับของทุกฝ่ายในการประเมินการปฏิบัติที่ผ่านมาในช่วงนะครับสำหรับในช่วงของการอำนวยความสะดวกช่วงขากลับนะครับเราก็ได้มีการดูแลเช่นเดียวกันนะครับก็คือรับส่งต่อมาจากเขตอำเภอปากช่องจังหวัดนครศรีมานะครับผ่านมิตรภาพผ่านกลางดงเนี่ยก็ได้มีการประสานงานกันนะครับระหว่าง จังหวัดต่อจังหวัดนะครับนะครับเราเองต้องประสานกับทางนครศรีมาว่าปริมาณรถ ผ่านที่แถวปากช่องเขาใหญ่นี่มากขนาดไหนผ่านกลางดงมาแล้วขนาดไหนนะครับเราจะเข้าต่อมุกเหล็กนะครับเราก็จะได้อำนวยความสะดวกในการเปิดช่องทางพิเศษนะครับรับที่จะส่งผู้โดยสารผู้ที่เดินทางเนี่ยกลับยังภูมิลำเนากรุงเทพมหานครหรือจะไปทางภาคตะวันออกอื่นๆก็สามารถใช้เส้นทางบ้านนานะครับวิหารแดงหรือแก่งคอยบ้านนาที่เลี้ยวซ้ายได้อีกทางนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องประสานกับทางพระนครศรีอยุธยาก็ให้เปิดช่องทางพิเศษรับเพื่อที่จะส่งจากจังหวัดเราไปต่อนั้นต้องรับเป็นทอดๆไปนั้นในการประสานงานเนี่ยนะครับเราก็มีการประสานงานกับจังหวัดข้างเคียงนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับใกล้ชิดที่จะประเมินสถานการณ์ก็อยากจะเรียนว่าในอุบัติเหตุบนถนนสายหลักนะครับบนถนนพหลโยธินถนนมิตรภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุใหญ่หรือเกิดปัญหารถติดเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาซึ่งคนบอกว่าโอ้โหมามิตรภาพแล้วรถติดมากติด 4-5 ชั่วโมงเนี่ยนะครับปีนี้ไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเลยนะครับรถก็สามารถที่จะชะลอตัวบ้างแล้วก็สามารถจะเคลื่อนตัวไปได้นะครับซึ่งการทํางานในครั้งนี้เราก็มีการประเมินผลการปฏิบัตินะครับแล้วก็จะแก้ไขปรับปรุงในส่วนของการทํางานในสงกรานต์ที่จะมาถึงด้วยเราก็จะได้นำบทเรียนในครั้งนี้ไปปรับใช้ในส่วนของเทศกาลสงกรานต์ต่อไปด้วยรวมถึงในชีวิตประจำวันที่จะต้องทำกันอย่างยั่งยืนนะครับทุกๆวันเนี่ยการใช้รถใช้ถนนในเขตบ้านเราก็ยังคงมีการใช้อย่างค่อนข้างปริมาณรถมากดังนั้นเราก็ต้องมาดูแก้ไขเพื่อที่จะทำอย่างไรให้อุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดสระบุรีของเราเนี่ยลดน้อยลงเพราะว่าค่าเฉลี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยจังหวัดสระบุรีเนี่ยจะมีผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะครับเป็นตัวเลขที่น่าจะตกใจเหมือนกันเฉลี่ยแล้วเดือนนึงประมาณ15รายเพราะนั้นก็อาจจะนับได้ครับว่า2วันก็ต้องมีผู้เสียชีวิตบนถนนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีของเราเนี่ย1รายเพราะนั้นก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเนื่องจากต้องลดมากนะครับปริมาณการสัญจรมากนะครับบางช่วงก็มีทั้งการใช้ความเร็วนะครับเพราะนั้นก็ในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเนี่ยจังหวัดเองจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมีการบูรณาการพูดคุยกันระหว่างทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นแขวงทางหลวงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรจังหวัดนะครับตำรวจท้องที่ที่จะช่วยกันรวมทั้งฝ่ายปกครองนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะมันจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดทั้งระบบเลยนะครับในเรื่องทั้งเรื่องของวินัยจราจรก็มีส่วนสำคัญนะครับที่จะมาเกี่ยวข้องรวมทั้ง
มาตรการบังคับใช้กฎหมายนะครับมาตรการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่ต้องทำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังคงเมาแล้วขับอย่างนี้ต้องมีมาตรการที่จะต้องมีเครื่องมือนะครับในการที่จะต้องตรวจแล้วก็ตรวจจับนะครับผู้ที่ยังคงมีพฤติกรรมที่ยังเสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอยากเรียนเพิ่มเติมว่าในส่วนของการดูแลความปลอดภัยนอกเหนือการดูแลอำนวยความสะดวกในสายทางโดยทั่วไปในการจราจรแล้วนะครับสิ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือรถโดยสารสาธารณะเป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะมาเมื่อเราคงจะทราบข่าวที่ชลบุรีนะครับที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารจากจันทบุรีประสบอุบัติเหตุชนประสานงาข้ามเกาะกลางถนนเนี่ยมาชนกับรถปิกอัพก็เป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่ทำความสูญเสียกับพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นที่สลดใจนะครับกับผู้ที่รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยพอเหตุการณ์นี้เสียชีวิตถึง25คนนะครับสิ่งที่จังหวัดสระบุรีเองก็ได้ให้ความสำคัญนะครับโดยในการปฏิบัติงานนะครับในช่วงเทศกาลเนี่ยผมเองได้มอบหมายให้ทางท่านขนส่งจังหวัดนะครับกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในการรวมทั้งท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเราจะให้ความสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นคนขับรถต้องมีสภาพความพร้อมใช่เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะต้องเป็นศูนย์ไว้นั่นก่อนที่จะท่านจะออกรถจากท่ารถทุกครั้งจะต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์หนึ่งแอลกอฮอล์ต้องศูนย์สองต้องมีการดูในเรื่องของสภาพร่างกายว่าสภาพร่างกายเนี่ยท่านอาการการตอบสนองเนี่ยดีไหมเช่นง่วงนอนหรือไม่มีอาการเพลียหรือเปล่าหรือทานยาแก้ไขอะไรต่างๆที่อาจจะทำให้หลับในอย่างเงี้ยได้นะครับก็เราก็มีการเข้มงวดตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องนะครับผมเองก็ได้ไปตรวจตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการเดินทางเทศกาลนะครับแล้วก็เรื่องสภาพรถเราก็ให้ความสำคัญนะครับให้ความสำคัญตรวจสอบเรื่องของอุปกรณ์ของส่วนควบของรถว่ามีพร้อมทุกอย่างไหมเช่นในข้อระเบียบของกฎหมายเนี่ยต้องมีเครื่องมือดับเพลิงมือถือติดไว้ประจำรถต้องมีค้อนสำหรับทุบกระจกนะครับถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุรถจะพลิกตะแคงอะไรอย่างนี้นะครับต้องมีอุปกรณ์ที่จะทุบกระจกรถออกมาได้นะครับในส่วนของการดูแลในเรื่องของสภาพยางรถไม่ใช่ว่าหัวโล้นแล้วท่านยังวิ่งทางไกลอย่างนี้คือว่ามันจะพร้อมที่จะเกิดอุบัติเหตุทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเราก็มีให้ความสำคัญตรวจสอบนะครับนะครับอย่างเช่นท่านขนส่งจังหวัดเองวันนั้นก็ให้ความก็ตรวจก็พบว่ารถตู้ที่ของจังหวัดสระบุรีเรานะครับกำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเนี่ยสภาพยางเนี่ยแก้มยางมีรอยฉีกนะครับก็ได้ให้เจ้าของรถนะครับสั่งห้ามใช้รถแล้วก็ให้เปลี่ยนรถนะครับเพื่อที่จะส่งผู้โดยสารกลับแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมเนี่ยเราจะให้ความสำคัญอย่างเงี้ยอย่างเข้มงวดนะครับค่ะท่านคะนิดนึงค่ะว่าสมมติว่าถ้ามันมีวินรถโดยสารที่ลักลอบหรือว่าที่แอบวิ่งโดยที่เขาเรียกว่าป้ายดำแบบนี้เรามีมาตรการตรวจสอบอย่างไรบ้างเราจะมีจุดตรวจนะครับจุดตรวจขึ้นที่นะครับทางในตรวจของขนส่งนะครับก็จะตั้งจุดตรวจนะครับขึ้นที่คือไม่ได้ตั้งเป็นประจำแต่ว่าจะตรวจสอบกับโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะนะครับทั้งเรื่องของเส้นทางถูกต้องไหมการใช้รถถูกต้องหรือไม่พนักงานขับรถมีใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะหรือไม่ไม่ใช่ว่ามีใบขับขี่รถทั่วไปจะมาขับรถโดยสารสาธารณะไม่ได้นะครับอันนี้เป็นว่ามาตรฐานของการขับขี่จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วก็มีการตรวจจับเพราะนั้นตลอดในช่วงของการทำงานเนี่ยทางขนส่งทางจังหวัดเนี่ยก็ได้มีใช้มาตรการอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรวจจับปรับนะครับรวมทั้งอย่างยิ่งก็คือการไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับเพราะนั้นได้เห็นว่ารถตู้บางสายบางจังหวัดนะครับที่ปรากฏเป็นข่าวผู้โดยสารอัดเข้าไปทั้ง20คนนะครับอย่างนั้นก็หมายความว่ามันก็เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทั้งตัวน้ำหนักรถรับมากขึ้น อะไรต่างๆเนี่ยงั้นสมรรถนะของรถก็อาจจะเสียสมดุลอะไรเงี้ยเพราะนั้นทุกอย่างก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องที่จังหวัดเองก็ให้ความสำคัญแล้วก็
ทุกหน่วยงานนะครับที่เราทำงานร่วมกันทุกคนก็ทำงานร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับในส่วนนี้ท่านคะแล้วในส่วนของจุดวันอันตรายที่เราได้มีจุดตรวจจุดสกัดจากที่ท่านลงพื้นที่แล้วประชาชนเรามีความพร้อมมากแค่ไหนรวมไปถึงผู้ที่อยู่ประจำหน่วยด้วยค่ะครับเท่าที่ไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ทางจังหวัดเองก็ให้ความสำคัญนะครับก็ได้มีมอบหมายให้กับทางทุกส่วนราชการนะครับทุกภาคส่วนนะครับไปกระจายตัวไปเป็นจุดชุดตรวจเยี่ยมด่านตรวจจุดตรวจของ13อำเภอเลยนะครับที่มีทั้งหมด35จุดหลักนะครับ64จุดรองนะครับที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆการที่ไปตรวจประเมินก็ทุกคนทำงานได้อย่างเต็มที่ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่อย่างยิ่งนะครับทุกคนเสียสละเวลามาดูแลอำนวยความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สิ่งที่อยากจะชมเชยก็คือพี่น้องที่อยู่ในตามเรียกว่าด่านชุมชนด่านชุมชนเนี่ยสำคัญยิ่งครับเพราะว่าจะช่วยกันตักเตือนว่ากล่าวบรรดาคนในชุมชนหมู่บ้านเนี่ยที่อาจจะไม่พร้อมมีการดื่มแอลกอฮอล์เฉลิมฉลองปีใหม่แล้วก็มาขับขี่รถบนทางสาธารณะอย่างนี้ก็จะเป็นอุบัติเหตุต่อตัวเขาเองแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อคนอื่นด้วยนะครับด่านชุมชนเนี่ยที่เรามีการจัดตั้งกว่า600จุดนะครับที่เราปฏิบัติงานกันใช้พี่น้องในตำบลหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นอปพ.ร.อสม.นะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับทำงานกันในช่วง7วันเนี่ยเราก็มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นน่าพึงพอใจก็คือ1มีการว่ากล่าวตักเตือนนะครับ2ถ้ายังไม่เชื่อก็มีมาตรการทางสังคมของหมู่บ้านคือยึดกุญแจรถถ้าไม่เชื่อฟังอีกก็จะแจ้งเจ้าที่ตำรวจมาดำเนินการต่อไปเพราะนั้นอย่างมาตรการในเรื่องของด่านชุมชนเนี่ยจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตคนจังหวัดสระบุรีเองเนี่ยครับน้อยลงน้อยลงนะครับแต่ว่าแต่ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่อาจจะเล็ดรอดแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็ยังมีบ้างนะครับเพราะว่าเราจะเห็นตัวเลขว่าจากการดำเนินคดีจับกลุ่มของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยในช่วงของ7วันดังกล่าวเนี่ยเราก็ยังพบว่าจำนวนของยานพาหนะเนี่ยก็พบว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เป็นติดอันดับเลยไหมคะเป็นกลุ่มที่กระทำผิดกฎหมายสูงสุดนะครับก็อาจจะเป็นด้วยของเยาวชนนะครับสิ่งที่เราพบอีกอย่างคือเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตขับขี่นี่ก็ชัดเจนครับคือในหมู่เยาวชนเพราะนั้นในเรื่องของมาตรการบังคับใช้กฎหมายนะครับระยะต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นขึ้นนะครับตัวเลขอย่างที่ทางตำรวจภูธรได้รายงานมาเนี่ยนะครับเรามีการเรียกตรวจยานพาหนะในช่วงของเทศกาลปีใหม่เนี่ยเรียกรถตรวจทั้งหมด 139,000 กว่าคันนะครับในจำนวนนี้เราดำเนินคดีเนื่องจากว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ 7,324 รายนะครับใน 7,300 กว่ารายเนี่ยเราพบว่าปริมาณที่มากสุดก็คือ 1. ไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับการขับขี่รถต้องมอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกนิรภัย 2. ไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะครับกว่า 2,000 รายเช่นเดียวกันและสิ่งที่เราเข้มงวดก็คือเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วก็คือว่าเวลาเกิดเนี่ยก็จะมีอุบัติเหตุค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเพราะนั้นตรวจจับความเร็วเนี่ยเราสามารถดำเนินคดีได้ถึง942รายนะครับนอกจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของอื่นๆนะครับในเรื่องของตรวจสอบเรื่องของแอลกอฮอล์ครับมีการดำเนินคดีทั้งหมด109ราย109รายถือว่าจำนวนเยอะไหมคะท่านก็ถือว่าจำนวนก็มากพอสมควรนะครับซึ่งทั้ง109รายอยากจะเรียนนี้ครับว่าก็ต้องถูกในเรื่องของการเข้าเปรียบเทียบปรับส่งศาลเพราะว่าทางกฎหมายในเรื่องของเมาแล้วขับเนี่ยนะครับถือว่าไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบปรับได้ต้องส่งศาลแล้วก็ศาลว่าถ้าท่านกระทำผิดครั้งแรกก็จะมีการคุมประพฤติคุมประพฤติก็ให้ท่านทำงานบริการสังคมนะครับซึ่งได้พูดคุยกับทางสำนักคุมประพฤติก็อาจจะให้กลุ่มนี้นะครับได้ไปทำงานเรื่องของไปจิตอาสาบริการที่โรงพยาบาลดูกับผู้ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุว่าเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับหลายคน
ไม่ใช่เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นเหยื่อของผู้ที่เมาแล้วขับนะครับเช่นต้องถึงกับไก่เฟือกดามเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ท่านไปดูว่าสิ่งที่เมาแล้วขับเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นผลพวงตามมาผลพวงตามมาครับถ้าหากไม่เสียชีวิตแล้วก็อาจจะบาดเจ็บบางรายอาจจะถึงกับทุกพลภาพเป็นผู้พิการไปค่ะนี่คือรอบงานนะคะที่เราได้ปฏิบัติกันมาในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ของจังหวัดสระบุรีค่ะท่านผู้ว่าบอกว่าเราดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนไม่เพียงแต่เฉพาะในช่วงของเทศกาลเท่านั้นนะคะการเดินทางรวมไปถึงกิจวัตรประจำวันของทุกท่านที่จะต้องอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีและสัญจรผ่านในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีด้วยค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเชิญเลยค่ะครับท้ายนี้ผมเองต้องขอบพระคุณนะครับทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ในการดูแลความปลอดภัยทางถนนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในส่วนของในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเองแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับได้มีความสุขในการเดินทางกลับภูมิมีลมหนาวของเท่าอย่างสวัสดิภาพนะครับก็เรามีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอยู่ที่จุดตรวจหลักถึง35จุดตรวจมีจุดตรวจรองถึง 6.4 จุดตรวจรวมทั้งด่านชุมชนนะครับอีกกว่า600แห่งเนี่ยที่เราทำงานร่วมกันนะครับพี่น้องทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอาสาสมัครทุกคนนะครับรวมทั้งนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะของเรานะครับจากกับทั้ง5แห่งนะครับที่ออกมาบริการพี่น้องประชาชนนะครับนะจุดบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีอาชีวะนะครับวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กนะครับเทคนิคซีเมนต์ไทยที่บ้านหมอนะครับวิทยาลัยการอาชีพหนองแคนะครับแล้วก็อีกหลายๆแห่งนะครับที่ทุกคนออกมาช่วยทำงานเนี่ยทั้งคุณครูอาจารย์ทั้งน้องๆนักศึกษานะครับได้มาทำงานร่วมนี้ทั้ง7วันนะครับตอนนี้ก็ผมก็ขอแสดงความชื่นชมนะครับทุกท่านที่เสียสละนะครับแล้วก็พวกเรามาทำความดีนะครับทำความดีก็ถวายแด่พ่อหลวงนะครับถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับนะครับเพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยมีความสุขในเทศกาลปีใหม่นะครับแล้วก็พวกเราก็เสียสละกันนะครับตอนนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพี่น้องอสมนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านทางสมาชิกอบต.นะครับทุกหน่วยงานนะครับเราทำงานครั้งนี้เราใช้เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนอาสาสมัครเนี่ยทำงานด้วยจิตอาสาเนี่ยจำนวนกว่าหมื่นคนของในพื้นที่นะครับต้องขอบคุณณที่นี้นะครับว่าทุกคนที่ช่วยกันอย่างเต็มที่ครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะคะที่มาพูดคุยกับเราในรายการสระบุรีบ้านเรากับผู้ว่าบัณฑิตค่ะและสำหรับท่านนะคะสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการของเราได้ทุกวันศุกร์ทางสระบุรีเคเบิลทีวีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันธวัญรัตน์เอ็นเจริญนะคะพร้อมด้วยทีมข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไว้ณโอกาสนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับThank you.